มีความรู้สึกว่าพาโบรอ่ะตอนนี้เริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนยังไงก็ไม่รู้นะหลังจากที่มีโคดดี้เข้ามาเนี่ยแค่นี้ผมต้องพึ่งเขาอะฮะผมก็เลยต้องยอมพี่โค้ดนะฮะช่วงนี้โอ้โหเนี่ยมีมีคนบอกพี่อาร์ตครับรบกวนโค้ดพี่โค้ดให้ดูหน่อยครับพวกมึงไม่รู้จักคำว่าบุญคุณนะพวกมึงเนี่ยกูรักพี่โค้ดโอ้โหใต้โต๊ะทำงาน Meet the Bossสโลแกนของรายการก็คือบอสที่นี่มีอะไรคุยกันได้คุยอะไรก็ได้เลยอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานอย่างเดียวอ่ะนึกดูว่าถ้าเรามีเจ้านายสักคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องดีอะไรเงี้ยรายการเราเดี๋ยวจะให้มาเปิดใจใครอยากคุยอะไรกับเจ้านายได้หมดจะไม่มีการฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเราจะมีแต่ฆ่านายฟ้องน้องแล้วก็ขายเพื่อนอยู่ดีเราเจอไปบอกแผนกนี้ว่าแผนกนี้ไม่ชอบนายคนนี้อะไรเงี้ยปัดไปเรื่อยเหมือนทุกวันนี้ก็เขาก็เหมือนจะทำอยู่นะนี่เขาบอกพาโบจีบทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณมีเรื่องชู้สาวในเกมด้วยหรอมันมีอยู่คนมันเป็นช่างเฮียชื่อออโรร่าผมก็ชอบไปแกล้งอุ้ยชื่ออะไรนะฮะชื่อรอออโรร่าเหรอครับโอ้โหมีโคตรแรงเลย#บารมีพาโบคืออะไรอ่ะใช้ในเนื่องในโอกาสอะไรเขาเรียกรวมตัวไงเอออะไรอย่างนั้นน่ะพี่ตังเหมือนแบบคอยไปเก็บงานให้น้องๆอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเฮ้ยพี่ขอโทษอะไรเงี้ยแล้วมันก็เคลียร์ได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยก็เลยเป็นบารมีของพาโบอะไรเงี้ยใช่เนี่ยคุณใหญ่โตมากเลยนะเดี๋ยวนี้คุณนานใหญ่โตมากแล้วไอ้ดีซอเข้ามาเม้นใน Facebook ผมอ่ะบอกว่าช่างไม่ไหวแล้วนะผมเลยเม้นกลับไปหาไอ้ซอว่าชีวิตจริงมึงด่ากูได้นะแต่ถ้าเกิดมึงเข้ามาในเกมเนี้ยแค่มึงอ้าปากมึงก็ตายแล้วคือตอนนี้เรื่องมันกำลังพีคมากเลยตอนนี้รีซอเข้ามาแล้วเฮ้ยเขาบอกจะเข้ามาด่าคุณสักคำคุณจะด่าเขาคืนไหมถ้ารีสอร์เข้ามาถ้าไม่ใช่ในเกมผมก็ยอมให้เขาด่าอยู่แล้วล่ะโอ้โหเดี๋ยวผมเชิญรีสอร์ขึ้นมาดีกว่ามาแล้วรีสอร์สวัสดีครับ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 พี่พะโบสายตาคือเติมแล้วแน่ๆเติมแล้วงานเยอะตาบวมเพราะว่านอนน้อยพี่โคดี้เป็นไงบ้างเขาบอกให้พูดคุยทักทายบอสโคดี้กันหน่อยช่วงนี้ยุ่งมากเพราะว่ามันเหมือนกับพอมันแบบมันทำอย่างอื่นไม่ได้งานมันก็ต้องทำออนไลน์ก็แบบนี้แหละเหมือนที่เรากำลังคุยกันแล้วก็ช่วงนี้ก็กลางคืนก็เล่นเกมด้วยกับดูแบบพี่พาโบอยู่นะพี่พาโบดังมากนะช่วงนี้โอ้โหเนี่ยสตรีมเมอร์แบบมึงโลกเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่ผมเหมือนลงเงินไปซื้อฟูดเดย์ครับพี่ผมไม่รู้จะได้ไหมฮะได้ครับขายครับโอ้ขายที่ผมเอาไปที่ฟูดเดย์นี่เหลือรายการอะไรที่ยังรันอยู่บ้างครับพี่โคครับมันจะกลับมารันนะครับแต่ว่ามันแค่ช่วงก่อนหน้านี้เนาะพอมันโควิดเราก็พยายามทำให้มันปลอดภัยที่สุดอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนเราห่วงเองด้วยอ่ะห่วงน้องๆห่วงบริษัทอะไรเงี้ยแล้วช่วงมันติดหูมา 2-3 พันมันก็ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีรายการใหม่ที่มันจะเป็นแบบรูปแบบที่มันเล็กลงก็จะถ่ายแบบคนน้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีจะบอกตอนนี้งานลูกค้าเยอะต้องบอกขอบคุณลูกค้าด้วยช่วงนี้ลูกค้ามาจ้างเยอะก็เลยเหมือนอย่างวันนี้ก็ไปกองโฆษณามาก็มีไปกองที่ถ่ายโฆษณามาไปถ่ายวิดีโอทำไวรัลให้เขาอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคก้มแก้มไปไม่มีอะไรทำทุกวันนะพี่โค้ดความโมเยอะมากครับพี่โค้ดแต่ไม่มีลูกค้าเข้าเลยนะฮะพี่ที่เล่นไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาครับพี่มีความรู้สึกว่าพาโบรอ่ะตอนนี้เริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนยังไงก็ไม่รู้นะหลังจากที่มีโคดดี้เข้ามาเนี่ยแค่นี้ผมต้องพึ่งเขาอะฮะผมก็เลยต้องยอมพี่โค้ดนะฮะช่วงนี้โอ้โหเนี่ยเป็นไงนี่เป็นเกมใหญ่มากเลยนะตอนนี้พาโบนี่คือสั่งทุกคนได้ในเมืองเขานะตอนนี้ใหญ่มากจริงบารมีเขาใหญ่พี่โค้ดบารมีเขาใหญ่จริงๆนะฮะเขาใหญ่จริงได้แค่นั้นเลยฮะพูดถึงรายการที่มีเผือกอาร์ตโบไปร่วมงานหน่อยไอ้ที่ล่าสุดที่เราไปขับรถใช่ไหมนั่งรถกันใช่ไหมโอ้สนุกมากเลยได้ดูมีคนแซวเราอะไรเงี้ยตลกมากเลยสนุกไหมได้ตอนถ่ายสนุกไหมครับมั่วกันแบบสนุกไหมสนุกเนี่ยเนี่ยต้องถามอาร์ตโบสนุกไหมครับมันมากมันมากโบมันไหมเพราะว่ามันมาจากสนุกครับใจที่อยากรู้เรื่องป้ายมันคล่องใจมาทั้งชีวิตแล้วไอ้เรื่องป้ายสุวรรณภูมิอ่ะคืออยากรู้ไงครับว่าแบบไม่ป้ายสุวรรณภูมิมันอะไรว่าป้ายมันเยอะแล้วมันก็ยากจริงเอาจริงๆมันยากจริงครับพี่คนมันอยากรู้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมันรู้เชื่อแต่พี่คนรับรถไปแล้วรถสภาพโอเคใช่ไหมครับที่กลับไปโอเคครับพี่กินผัดช้าตรงกระจกนิดหน่อยโอเคจะแล้วจะแล้ว
ต้องขอโทษพี่โค้ดด้วยเพราะว่ายอดวิวของเราเนี่ยสูงสุดในรายการนี้แล้วครับสูงสุดสูงสุดมากเลยขอบคุณครับต้องขอบคุณที่มาถ่ายครับสนุกมากเลยพอมีถามยินดีมากครับพี่โค้ดน้ำเข้าเหรอฮะลูกค้าเข้าป่ะพี่ซ้อมครับซ้อมก่อนบอสพี่โค้ดว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราสโลแกนคือมีอะไรคุยกันได้หมดชาวเน็ตเนี่ยอาจจะคอมเมนต์มาคุยกับบอสโคดดี้ได้ครับมีคนบอกพี่อาร์ตครับรบกวนโค้ดพี่โค้ดให้ดูหน่อยครับอยู่บนหัวเลยนะพวกมึงไม่รู้จักคำว่าบุญคุณนะพวกมึงเนี่ยกูรักที่โค้ดแต่ตอนมึงอยู่ในรถพี่เขาว่ามึงยังทำตั้งหลายรอบดี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 ต้องพูดประจำดีไม่ได้แย่นะครับมันน่ารักนะครับผมไม่ได้ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่โค้ดประชุมหรือคุยกับลูกน้องบ่อยแค่ไหนครับบ่อยนะครับบ่อยมากผมเป็นคนชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยจะคุยกับน้องแล้วเวลาเราคุยมันจะมีแบบ3รูปแบบการประชุมนั้นแบบแรกคือมันประชุมในวาระประชุมในวาระมันก็คือประชุมตามเวลางานเฮ้ยเรานัดกันแล้วเราต้องคุยกันไอ้ประชุมแบบที่ไม่ใช่วาระเนี่ยมันก็จะมีอีก2แบบแบบแรกก็คือแบบที่เฮ้ยเดินผ่านเจอกันบางทีผมไปนั่งคุยก่อนเลย5นาทีเจอคนเนี้ยผมก็ชัดเดินเข้าไปชาร์จเลยต้องคุย3นาที5นาทีอะไรเงี้ยบางทีเหมือนเจอแล้วคิดออกเราอยากคุยด้วยก็ไปนั่งยืนคุยอันเนี้ยก็เป็นแบบนอกวาระซึ่งก็จะมีแบบบ่อยมากผมก็เดินคุยไปเรื่อยเหมือนเข้าออฟฟิศทีก็ไปคุยกับคนนู้นคนนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายคือหลังเลิกงานอันเนี้ยส่วนมากจะเป็นครีเอทีฟเซสชั่นไปกินไอ้สักยะการไป10คน15คนเมาคุยแล้วผมก็ต้องดีดคุยนะพอนั่งอยู่เด็กน้องๆน้องๆก็จะมันละแต่เราก็จะกลับมาหาประเด็นมานั่งคุยเรื่องนี้กันไปแล้วก็ต้มคุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยคุยให้มันได้งานอะไรเงี้ยพี่โค้ดมีวิธีจัดการเรื่องเจเนอเรชั่นแกปยังไงนี่คำถามผมมีวิธีการจัดการง่ายมากเลยคือจัดการที่ตัวเองเอางี้มันเหมือนกับมีบันไดพาดอยู่ไอ้แก๊ปเนี่ยมันเหมือนบันไดที่พาดอยู่ผมยืนอยู่บนระเบียงใช่ไหมผมยืนอยู่บนระเบียงมองมาน้องยืนข้างล่างแล้วต่างคนต่างตะโกนเรื่องนี้มันต้องแก้แต่ถ้าบันไดมันพาดอยู่ผมปีนลงเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องคุยแล้วนะคือมันจบละเราแค่ต้องพูดถึงว่าคนยุคนี้เขาฟังเพลงไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยเขากินไม่เหมือนเราแล้วเขาโตมากับวัฒนธรรมแบบ pop culture อีกแบบนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราเอาแบบว่าไม่รุ่นชั้นฟังเบิร์ดฮาร์ตต้องดีสุดไม่รุ่นชั้นฟังนี่ต้องดีสุดมันไม่ได้มันก็คุยกันยังไงก็ไม่จบแต่ถ้าวันหนึ่งเราแค่ลงไปถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครมาวะเฮ้ยฟังโบกี้เหรอเฮ้ยทีมันดาเป็นไงบ้างเนี่ยมันก็จบแล้วอะเปิดใจหน่อยเพราะเรามองข้ามเรื่องเจเนเรชันแกปแล้วเราใช้เจเนเรชันฟู้ดแพนด้าอย่างนี้พอได้ไหมครับเทียนใครขอเหรอได้ครับทุกที่ได้เลยฮะสิไหนก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงตอนนี้มึงพูดอะไรก็ได้แล้วลองหยอดดูครับลองหยอดดูแล้วเวลาลูกน้องมาคุยเนี่ยมีคนมาแบบถามเรื่องส่วนตัวบ้างไหมพี่ที่ประชุมที่บอกมี3แบบอะแบบที่3นี่คือเซสชั่นคุยส่วนตัวเลยพ่อแม่พี่น้องอนาคตจะยังไงอยากทำแบบไหนยังไงผมเขาโอ้โหเยอะเลยเรื่องแฟนเรื่องอะไรผมก็ให้คำปรึกษาหมดอะไรเงี้ยพี่โค้ดน่ารักนะเวลาฟังเรื่องจากน้องๆในออฟฟิศอ่ะแล้วก็ชอบมาเล่าที่โค้ดครูพี่โค้ดเป็นคนน่ารักมากไม่จริงเรื่องน้องปรึกษาผมก็เล่าได้หมดแต่บางเรื่องก็เก็บไว้ในใจเราเก็บเรื่องชาวบ้านนู้นได้ประมาณนึงแต่เรื่องเข้าใจฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคนมาคุยได้เยอะเรื่องส่วนตัวแล้วเราก็ชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับน้องด้วยเพราะจริงๆมิติของมนุษย์มันคือมันมีเรื่องงานอันนึงครับแล้วมันก็มีเรื่องชีวิตด้วยอะไรเงี้ยการได้แลกเปลี่ยนในเรื่องทั้งงานและชีวิตก็เป็นทุกเรื่องที่โชคดีถ้าเป็นออฟฟิศอื่นๆออฟฟิศปกติเขาจะมีพวกลูกน้องที่หลบเจ้านายพี่โค้ดแบบว่ากรุ๊ปไลน์ก็จะมีกรุ๊ปที่ไม่มีพี่โค้ดอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่รับแอดอะไรเงี้ยพี่โค้ดโดนไหมมีทุกที่มันมีครับผมมองเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่ามันต้องมีดิมันต้องมีกรุ๊ปแบบเหมือนเพื่อนเราสนิทเราอ่ะมันต้องมีแบบกรุ๊ปแบบเผื่ออาร์ตโบกรุ๊ปที่มึงไม่มีอะไรบ้างเพื่อนเรามันก็ยังมีเลยมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันคล่องตัวคล่องปากคล่องสมองกว่าในแง่ไม่มีเราด้วยแล้วแต่จริงๆเวลาผมอยู่ในกรุ๊ปที่มีน้องๆผมจะพยายามเอาหูไปนายทำไปไล่นะมันผมเป็นเอ่อไม่อากาศอากาศสภาพไม่เม้นไม่อะไรปล่อยไม่เราอ่านจบอ่านจบไม่อยากไปอะไรเยอะอยากให้เขามีโอกาสในการพูดคุยสื่อสารกันเองอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบรู้สึกว่าต้องไปรู้สึกอะไรไม่ดีด้วยไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นด้วยว่าโอ้เขาทำไมกลุ่มนี้ไม่มีเราวะอย่าคิดแบบนั้นเพราะมิติของการพูดคุยมันมีเชิงลึกหลายมิติอะไรเงี้ยโอ้เออนี่ดีนะเราควรขึ้นเฟซบุ๊กถามไหมครับว่ากลุ่มในไลน์ที่ไม่มีเราเนี่ยมีกี่กลุ่มแล้วให้น้องๆให้ต้องมาตอบมาเพราะว่าเออมันมีกลุ่มกูจะได้รู้ไว้ว่าคิดกับกูยังไงเลย
ไม่มันมีมิติจริงๆอย่างเช่นบางกรุ๊ปเขาไว้สั่งข้าวกันก็อาจจะไม่มีเรามันมีกรุ๊ปข้าวเที่ยงอย่างเงี้ยกรุ๊ปข้าวเที่ยงแล้วมันจะมีกรุ๊ปห้องนี้คือกรุ๊ปนี้คิดป่าวไหมถ้าเป็นแกมมี่ก็แบบชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกรุ๊ปโต๊ะนี้นะกรุ๊ปผู้หญิงล้วนกรุ๊ปอะไรของเขาไปเรื่อยครับมันก็ต้องมีแล้วสังคมบางทีมันอาจจะเป็นชื่อหลอกหรือเปล่าพี่โค้ดกรุ๊ปสั่งข้าวมันอาจจะไม่ได้สั่งข้าวเลยพี่โค้ดครับมีสิทธิ์ผมก็มีกรุ๊ปนึงที่มีพวกเราอยู่ที่ชื่อหลอกเรื่องออกกำลังใช่ไหมออกกำลังในโลกเต็มที่อย่างแชร์ความรู้ Discovery Channel มีคนถามว่าถ้าโบเผือกอาร์ต3คนอยู่ Good Day เนี่ยรายการควรจะเป็นประมาณไหนถ้าจะขึ้นให้ทีมรายการครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคุณจุ๊บมีประสงค์แน่ๆเวลาผมทำกับใครผมจะชอบถามเขาว่าเขาอยากทำอะไรก่อนเพราะว่าถ้าเขาอยากทำอ่ะเขาจะสนุกผมเป็นคนแบบเหมือนกับผมไม่กล้าพูดไปเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอย่าง GPS ผมก็ต้องปรึกษาผมใช้จริงอย่างกับพี่เผือกผมต้องปรึกษานะว่าเนี่ยมองแล้วเป็นไงเฮ้ยเวลาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยผมก็จะคุยแบบเฮ้ยทีมผมว่าคุยผ่านทีมงานแหละแต่มันก็จะเป็นไอเดียจากผมแล้วก็ทีมงานว่าอย่างนี้ดีไหมพี่เผือกก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ามันเปลี่ยนมันคุยกันได้ใช่ไหมเราเปลี่ยนพี่เผือกทำงานเริ่มทำงานที่เดิมไม่เข้าใจแล้วว่าที่นี่เป็นที่ที่มันเป็นที่ของการพูดคุยจริงเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เอาง่ายๆมันไม่ได้ยกตัวอย่างเลยEP ของโบอาร์เนี่ยตอนแรกก็ไม่ใช่เส้นทางนั้นแล้วก็ทีมก็แชร์มาว่าโอเคพี่อาร์จะขับจากไอ้นามบินดอนเมืองไปสุวรรณภูมิซึ่งบอกเฮ้ยมันง่ายไปอะไรเงี้ยทีมก็จะรับเรื่องโอเคครับพี่เผือกคิดว่าง่ายนะโอเคเดี๋ยวหนูลองกลับไปคุยใหม่ก็ไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเส้นทางอะไรเงี้ยเออทุกคนแบบรับฟังกันทุกฝ่ายใช่ที่นี่คือคุยกันหมดผมรับเรารับฟังกันหมดจริงๆที่นี่คือที่ของแบบเพราะว่าทุกคนไอเดียหนึ่งทุกคนหนึ่งคนคือหนึ่งไอเดียคุยกันได้แล้วมันดีกว่าก็ต้องยอมทำงานมันต้องสบายใจนะพี่คนเนาะทุกคนใช่ครับแฮปปี้อ่ะแต่ว่าต้องมองโกนะว่าเราไม่ได้ทำกันแบบเอาคุยกันด้วยอีโก้นะคือโกคือรายการต้องดีขึ้นรายการต้องมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอันนี้ต้องฟังกันเลยฮะตอนนี้คนดู 4,000 แล้วนะฮะโอ้คนดูรายการนี้เยอะเนาะมันมีพาโบด้วยมันมีอะไรด้วยนะพาโบใหญ่จริงใช่ครับขอโทษนะพี่ขอโทษนะฮะเออหน่อยพี่พาโบเออหน่อยพี่ขอเคล็ดลับเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาแบบพี่โค้ชหน่อยพี่โค้ชเคยคิดเนกาทีฟบ้างไหมผมว่าตอนเด็กเราคิดเนกาทีฟตอนใบรุ่นกว่านี้เรามีเนกาทีฟฟิลลิ่งแต่ว่าพอโตขึ้นน้อยแล้วฮะเพราะว่ามันเรารู้ละเราเข้าใจความจริงบางอย่างละเรารู้ละว่าไอ้เนกาทีฟตรงนั้นอ่ะมันแย่กับตัวเรากินไม่ได้นอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยมันผลลัพธ์มันเยอะมันอยู่กับตัวเราอะฮะมีคนมาทำแย่กับเราถูกไหมเขาแย่เสร็จเขาไปแล้วอะแต่เราอยู่ตัวเรา24ชั่วโมงพอเราเข้าใจนี้จริงๆแล้วเราเข้าใจมันถ่องอะเราจะรู้ว่ามันพยายามจบเร็วที่สุดอยากเลิกแอบชอบเพื่อนทำไงดีครับโค้ดอยากเลิกแอบชอบเพื่อนหรอครับโอ้จริงๆแล้วการชอบเพื่อนเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะผมว่าผู้ชายมันต้องเคยวุบกับเพื่อนอะแต่ว่าพอวุบแล้วรู้ว่ามันไม่ได้ผมว่ามันก็ต้องพอผมโตมากับแบบชีวิตแบบเฟรนด์ซีรีส์เฟรนด์คือแบบว่าแม่งเชื่อนการวุบไปคบกันแล้วมันก็เลิกไปคบกับนี่แล้วรู้สึกว่าพอมันผ่านไปแล้วพอกลับมามองมันสนุกมากเลยแต่จุดนึงมันต้องเลิกเพราะว่าพอจุดนึงถ้าเราชอบเขามากๆแล้วมันทำให้เขาอึดอัดอะถ้าเป็นผมจะไม่สบายใจแล้วผมเลิกดีกว่าแล้วอย่างคนมันมีเยอะมากถ้าคุณไปเจอคนเยอะคุณจะรู้ว่าชีวิตมันมีเยอะพี่โบครับมีประสบการณ์รักเพื่อนแล้วก็เขาเพิ่งแต่งงานเร็วนี้มั้ยครับเหมือนพูดชื่ออะไรชัดแค่ไหนก็มีบ้างครับก็มีบ้างมีบ้างมีติดไพ่ครับอยากเลิกเล่นป๊อกเด้งครับถามอะไรวะเนี่ยลองบาคาร่านะครับลองบาคาร่านะครับจริงๆก่อนหน้านี้มีคนถามพี่โค้ชว่าพี่โค้ชส่วนใหญ่อยู่แบงเกอร์หรือเพลเยอร์ครับไม่รู้ก็ถามทำไมครับผมเด็กดึกก็ติดดึกก็เพลเยอร์นะครับติดดึกเพลเยอร์ใช่ไหมฮะโอเคโอเคอยากฝากอะไรคนที่ทำงานในช่วงเวลาแบบนี้ไหมฮะพี่โค้ชทั้งมีงานแล้วไม่มีงานเลยฮะพี่ถ้าผมอยากให้แนะนำได้คืออยากให้พยายามหาอะไรทำให้มันลดความเครียดบ้างเพราะช่วงนี้มันพอเราเครียดเสร็จมันจะตัดสินใจอะไรผิดหมดเลยไม่อยากให้ตัดสินใจอะไรด้วยความเครียดความโกรธหรือใช้อารมณ์มันจะทำให้เราตัดสินชีวิตเราไม่ค่อยดีผมอยากให้ทุกคนเลิกเครียดก่อนอันนี้ผมพูดก็คือผมให้กำลังใจทุกคนด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้มันคือช่วงที่มันอาจจะต้องค่อยๆกล่อมแกล้มไปอะไรเงี้ยก็เอาใจช่วยแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนแบบต้องมองการปรับตัวเป็นเรื่องปกติให้ได้เพราะผมยึดเรื่องนี้มากๆช่วงนี้ว่าการปรับตัวเป็นเรื่องปกติมีอะไรก็เนี่ยดูใต้โต๊ะดู Good Day หายเครียดจะได้แบบแล้วพอเราตัดสินใจอะไรบางอย่างพอเราเครียดทุบโต๊ะทุกวันมันเราจะผมกลัวทุกคนมันตัดสินใจผิดอ่ะสุดยอดครับพี่คือบุคคลที่ผมอยู่แล้วผมมีความสุขที่สุดในชีวิตนะโอ้โหคุณพระโบนี่ถ้าเข้าเมืองเมื่อไหร่ฝากเลี้ยงดูด้วยนะฮะจะไปเป็นที่เมืองในเมืองมันดุนะพี่ในเมืองมันดุนะมันเข้าไป
เอิดเลยตัดพี่ตัดน้องเลยเหรอตัดพี่ตัดน้องเหรอไม่ต้องห่วงนะพี่เข้ามาผมดูแลพี่อย่างดีผมไม่เป็นเลขาผมไม่แบกกระเป๋าให้คุณเองคุณพาบูใช่ครับพี่คือคุณพ่อผมโอ้โหพ่อพาบูลองเรียกพ่อนะพ่อครับช่วงนี้โอ้โหเนี่ยเป็นไงใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss